คุณผู้ชมคะทีนี้เรามาถึงตรงนี้นะตรงนี้เขาเรียกอะไรนะปางเกี้ยปางเกี้ยปางเกี้ยนะคะเราก็เลยหยุดกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะดูเนี่ยค่ะดูวิวนะคะดูวิวโอ้โหแล้วก็มีดอกบัวตองขึ้นมาแซมเนี่ยค่ะดอกบัวตองมันจะไปตามลายทางเนี้ยแล้วก็ที่เห็นริบๆนู่นนะคะก็ดอกบัวตองเป็นทุ่งเลยเป็นทุ่งแล้วก็ไล่ลงไปเนี่ยนะคะเขาก็จะปลูกผักแล้วก็มีบัวตองสลับแล้วก็ที่เห็นอยู่ข้างล่างนะคือผักทั้งนั้นนะคะเป็นแปลงผักเนี่ยค่ะเป็นแปลงผักทั้งนั้นเลยที่เห็นไกลๆก็หมู่บ้านไล่ตามไหล่เขาไปเลยค่ะโอ้โหแปลงผักสวยงามมากนะคะสวยงามมากเรามาดูใกล้ๆก็ได้เนี่ยค่ะแปลงผักทำแปลงผักไว้เนี่ยค่ะสวยมากค่ะสวยจริงๆสวยงามมากนะคะท่ามกลางภูเขาโน่นนะภูเขาก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยเนี่ยปางเกี้ยนะคะตรงนี้ก็เรียกว่าปางเกี้ยเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีเห็นว่าคนนำทางมานี่เดี๋ยวสักพักถ้าเราไปถึงอีกที่หนึ่งก็จะสามารถถ่ายลงไปถ่ายรูปกับผักผลไม้ข้างล่างได้แล้วก็จะมีจุดอันนี้เขาเอาผักที่เขาปลูกขึ้นมาขายเองเลยนะคะขายสดๆค่ะข้างทางเนี่ยค่ะมีจุดหนึ่งแล้วร้านค้าเขาจะเป็นคนทำที่จุดชมวิวไว้ตรงนี้ร้านค้าที่เขาขายตรงนี้แหละเขาทำให้เราลงมาแล้วก็ต้องมายืนตรงนี้นะคะสวยนะสวยมากเดี๋ยวพอไปถึงที่เราถ่ายทำข้างล่างแล้วเราจะถ่ายให้ดูอีกครั้งนึงนะคะอันนี้ถ่ายให้ดูโอ้โหเป็นหุบเป็นเขาถ้าเป็นข้าวโพดก็มองดูแห้งแล้งหน่อยแต่ถ้าเป็นผักก็มองดูเขียวสวยงามที่เห็นเหลืองๆนั่นคือบัวตองนะคะสลับกันไปนะคะเนี่ยสวยงามภูเขาก็ดูสวยงามนะคะเดี๋ยวที่มองเห็นต้นไม้ยืนต้นนั่นน่ะเขาเรียกว่าไม่ใช่ต้นสนนะคะเขาเรียกว่าต้นเกี้ยเป็นเชื้อไฟอย่างดีเลยแต่เป็นไม้สงวนค่ะเนี่ยตัดไม่ได้เป็นไม้ของเขาบอกว่าเป็นไม้ของสมเด็จพระเทพนะคะเนี่ยเขาบอกมาแต่ถ้าตัดไปแล้วมันจะมีน้ำมันค่ะติดไฟง่ายนะคะเพราะฉะนั้นสวยงามตามทางที่เรามาก็จะมีต้นเกี้ยคล้ายๆต้นสนนะคะคล้ายต้นสนภูเขาเนี่ยที่นี่เขาเรียกต้นเกี้ยค่ะสวยค่ะแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ